หนวดเดอร์จุยครับตอนแรกเราจับกับคำว่าการรอคอยครับเราก็คิดว่าเราจะรอคอยยังไงดีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยเราเลยไปนึกถึงพวกรูปปั้นที่นั่งอยู่ตามหน้าวัดเนี่ยครับแล้วด้วยความชอบของความเป็นญี่ปุ่นของเราด้วยเนาะเราก็เลยเอาสองอันเนี้ยมารวมกันก็เลยไปเจอสัตว์พิเศษที่ชื่อว่าชิสะครับเป็นสัตว์ที่มีหน้าที่เฝ้าสัตว์เจ้าของญี่ปุ่นครับผมระยะเวลาของโปรเจกต์นี้ก็ประมาณ4เดือนได้ครับผมความเป็นมาก็ตอนแรกพอเราจับกับคำว่าการรอคอยแล้วเราได้มาสคอตมาเป็นตัวชิสะแล้วครับเราก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะทำในฟอร์มไหนดีแล้วช่วงนี้เราเห็นเทรนด์ YouTube ที่มันจะเป็นแบบการ์ตูนง่ายๆใน YouTube นะครับตอนแรกเราจะทำเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลยติดต่อทีมวาดรูปซึ่งจะมีน้องปุ๊กกี้คอยวาดฉากให้แล้วส่วนตัวผมจะเป็นคนคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับหลังจากเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเริ่มต่อยอดว่าจากรูปนิ่งๆเราสามารถทำเป็นแอนิเมชันได้ไหมเราก็เลยลองแยกเลเยอร์ทำข้อขยับดูนะครับแต่เสร็จปุ๊บเราก็ติดต่อทีมภาคเพื่อที่ว่าเราจะได้นำบทที่เราคิดนะครับไปลงเป็นเสียงแล้วก็มีความคิดต่อยอดมาว่าเป็นจะอยากนำเสนอความเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เพื่อให้คนญี่ปุ่นได้สัมผัสถึงด้วยแล้วก็เลยเพิ่มซับญี่ปุ่นมาหลังจากนั้นพอเราได้ซับญี่ปุ่นมาเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายภาษาญี่ปุ่นที่เราทำมาเราก็เลยทำเป็น2เวอร์ชันคือเวอร์ชันภาษาไทยกับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเราก็เลยจะเปิดแคสคนภาคเสียงแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่เรากระชั้นชิดมากนะครับเราก็เลยเลือกแคสมาเลยซึ่งก็เป็นน้องบาวากับน้องรุ่นมาให้เสียงภาคของเราแล้วพอเราได้เสียงภาคแล้วเรารู้สึกว่ามันยังขาดเสน่ห์บางอย่างแล้วก็เลยไปได้คอนเนคชั่นพี่เต๋าเป็นอาร์ติสต์ที่กรุงเทพนะครับก็เลยติดต่อให้เขามาทำซาวด์ให้พอภาพรวมออกมาก็ทุกอย่างก็ลงตัวดีครับรับลื่นเลยมีการดัดแปลงครับคือตอนแรกเราคุยกับทางวอเตอร์จูอี้ว่าเราอยากจะนำเสนอในรูปแบบไหนดีที่ไม่ซ้ำซากเราก็เลยพอเราได้เรื่องมาแล้วเลยครับเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำเป็นตัวชี้สารจริงๆคนอาจจะเห็นตัวเนี้ยมามากแล้วหรือว่ามันเป็นภาพจำแล้วเราก็เลยแบบเราอยากจะนำเสนอตัวในรูปแบบอื่นดังนั้นตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ใส่ความเป็นไทยมากขึ้นจะเห็นว่าจะมีลักษณะลายกระหนกหรือว่าการใช้เกล็ดของกองอะไรเนี่ยครับอาร์ตของตัวคาแรคเตอร์จะค่อนข้างไปทางไทยนิดหน่อยเพื่อที่ว่าจะให้เกิดภาพใหม่ที่ไม่ซ้ำซากเนี่ยสำหรับเราแล้วถ้าให้เราเลือกปกป้องครับเราจะเลือกปกป้องความสุขของทุกคนเพราะว่ายุคนี้ความสุขมันหายากกว่าเงินทองอีกถึงแม้เรามีเงินทองเราก็อาจจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงของเราได้เลยมันถ้าผมเป็นชื่อสาวอยากจะปกป้องความสุขของทุกคนให้อยู่กับตัวของทุกคนครับสุดท้ายนะครับก็ฝากชื่อสาวออฟกินาวาด้วยนะครับทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับรอออนแอร์ที่ช่อง Wonder Joy Official นะครับใน YouTube แล้วก็เดือนนี้ช่วงสิ้นเดือนนะครับเราจะมีเปิดเวิร์กช็อปทางด้านท็อปเซตติ้งนะครับจัดโดยวันเดอร์พีอีได้ละครับก็ใครที่สนใจอยากจะทำท็อปหรือว่าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แมทเทอเรียลต่างๆในการสรรสร้างงานศิลปะเนี่ยครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจวันเดอร์พีอีด้วยนะครับแล้วก็ตลอดปีนี้ทางวันเดอร์พีอีมีโปรเจกต์ตลอดปีนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางเพจวันเดอร์พีอีได้นะครับ